พอได้เจอคู่ชกสูงกว่าเราคิดว่าเราจะสู้ได้ไหมอ่ะถามงี้เลยแรกๆก็หวั่นนะครับแรกๆก็หวั่นแต่พอได้แบบว่ามีเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชมวยเก่ามาซ้อมให้เรามีลูกแก้ลูกไม้ลูกชนอะไรก็ความกังวลหรือว่าความตื่นเต้นนั้นก็หายไปแล้วครับเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปชนะเขามีลูกเด็ดไหมที่เด็ดเราอ่ะก็มีแรงกับหัวใจครับมีแรงกับหัวใจแรงนี่มาเต็มร้อยเลยใช่ครับแรงมาเต็มร้อยครับหัวใจไม่ต้องห่วงใช่ไหมหัวใจไม่ต้องห่วงอ่ะถามย้อนนิดนึงว่าความรู้สึกแรกแล้วเรามีความรู้สึกที่เราคิดว่าสักวันนึงเราได้เจอซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณตาไหมมีความคิดไหมหรือว่ามันยังไงไม่ได้มีความคิดนะครับที่จะได้มาเจอซุปเปอร์สตาร์อย่างโคตะแต่ผมก็มีความคิดว่าที่แบบว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปโลดแล่นหรือว่าโดดเด่นที่แบบว่าให้มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาอยู่ในเวทีมาตรฐานเวทีราชดำเนินความคิดแรกเลยอ่ะพอโปรโมเตอร์เสร็จแล้วเขาบอกว่าเราต้องเจอกับโคตะตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าไงอุ๊ยอะไรยังไงมีไหมมีความรู้สึกว่าพอได้เจอแบบพอตาปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกก็แบบว่าเอ้ยมันเจอกันได้หรอเจอกันได้เราไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอหรือว่าเขามองเห็นในตัวเราด้วยหรอที่จะมาโชคกับเราหรือว่าเขาเห็นเราเป็นหมูหรือเปล่าแต่ก็จะบอกว่ามันไม่หมูแน่นอนถือว่าเราก็เป็นซุปเปอร์สตาร์นักมวยสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะเขาก็อาจจะดีใจก็ได้นะที่ได้เจอกับเราเช่นกันกับเราก็ดีใจที่ได้เจอกับเขานะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมเราถึงวันชกเนี่ยก่อนชกเนี่ยเราอยากจะบอกกับแฟนคลับเรายังไงให้มาดูยังไงหรือว่าให้ติดตามทางหน้าจอทีวีทางช่องเว็บเขายังไงก็จะฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจในวันที่1กรกฎาคมเสาร์นี้ที่จะถึงด้วยนะครับที่เวทีราชดำเนินรายการ RWS นะครับก็คือว่าผมได้โชว์กับโคตะก็เป็นสิ่งที่เป็นเกียรติมากแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและสำหรับใครที่มาไม่ได้นะครับก็เปิดช่อง23นั่งดูเลยครับตั้งแต่2ทุ่มจน4ทุ่ม5ทุ่มจนกว่าผมจะยกเสร็จนะครับชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเราถ้าเกิดเราได้ชัยชนะครั้งนี้นะเราคิดว่าเราจะมอบให้กับใครที่เราคิดในใจนี่ต้องมอบให้กับตัวเองเลยนะมอบให้กับตัวเองพ่อแม่มาไหมมาครับพ่อแม่มาทุกคนมาครับช่วยด้วยครับขอถามนิดนึงครับการเตรียมตัวที่ซ้อมนี่มันแตกต่างยังไงครับแตกต่างในบางการซ้อมที่ไฟคลับแล้วก็มาสู่เวทีใหญ่แตกต่างกันมากเลยครับก็ตั้งแต่ผมตื่น9โมงมาวิ่งหรือว่ามาบิทอัพแค่ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยผมก็ต้องตื่น6โมงตีห้าหกโมงเพื่อจะมาวิ่งเป็น10กิโลแล้วก็มาวิทพื้นเป็นร้อยบิทอัพเป็นพันอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันทรมานครับทรมานถ้าพูดตรงๆก็ทรมานแล้วก็ท้อนะครับแต่ไม่ถอดใจครับมีใครที่มาติวให้เราเป็นพิเศษไหมอย่างนั้นตัวครั้งนี้ก็มีโค้ชเก่าๆนั่นแหละครับโค้ชเก่าๆไม่ได้มีแบบว่านักมวยดังอะไรมาไม่ได้มีพี่ลงพิระมาพี่สามารถมาไม่ได้มีจะเป็นโค้ชเก่าๆที่คอยพยุงเราขึ้นมาใช่ครับซ้อมอยู่ค่ายไหนตอนนี้ซ้อมอยู่ที่สนามทูปะเตมีครับเป็นค่ายทหารก็จะเป็นแบบว่ากองทัพอากาศพวกทีมชาติจะมาซ้อมให้เราครับผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้21ปีครับอยู่จังหวัดไหนจังหวัดเกิดที่สมุทรปราการแล้วก็ไปโตที่ฉะเชิงเทราครับอ๋อสมุทรปราการนะโชคดีนะครับโชคดีครับครับ